แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะได้รับโอกาสนะคะจากพระอุทธิชัยมัทโวท่านจากวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะขณะนี้หลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนจุดเทียนสองธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุสาธุสาธุขอเชิญทุกท่านพนมมือนะครับช่วงนี้ก็รอวันนี้องค์ที่แสดงธรรมนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้รับฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะครับในช่วงนี้ครับขณะนี้พระอาจารย์วุฒิชัยก็ได้เดินขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับเพื่อจะแสดงธรรมครับก็เป็นโอกาสดีสําหรับทุกท่านจะได้ทําฟังมาจากครูบาอาจารย์นะครับเสร็จแล้วกระผมจะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปครับครับเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาตโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาจาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอปมาเทนะสัมปาเททาติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโจขอกราบนมัสการพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติฟังเราไหมต้องตั้งใจฟังนะอาตมาจะพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ดีจะได้เอาไปฟังเอาไปเก็บไปฟังที่บ้านวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนเล่าประวัติหลวงปู่สังวานกับ
ลุงพ่อสนองว่าเป็นใครมาจากไหนไงบ้านอยู่ที่ไหนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือเมื่อประมาณสักย้อนอดีตไปประมาณสักร้อยกว่าปีนะสักเกือบสองร้อยปีร้อยกว่าปีที่แล้วก็หลวงปู่สังวรเนี่ยท่านเกิดปีเดียวพระสังฆราช2456ก็ตอนนี้ก็ร้อยสองปีมั้งประมาณร้อยสองปีช่วงร้อยกว่าปีนั้นก็มีร้อยสองปีนะที่แต่จริงๆพ่อรุ่นพ่อน่ะร้อยกว่าปีก็เกือบสองร้อยปีที่บ้านตำบลกระเสี่ยวนะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณก็มีครอบครัวหนึ่งพ่อเป็นกำนันก็มีลูกชายจริงก็มีหลายคนพูดสักสองคนก็มีชื่อโยมห่วงคนหนึ่งเป็นพี่แล้วก็มีโยมอีกคนเป็นน้องชื่อโยมส้มโยมส้มนี่เป็นน้องนามตระกูลจันเรืองสองคนพี่น้องนี้ก็อยู่ที่นั่นแล้วพออยู่มาโตมาก็มีครอบครัวก็ย้ายบ้านโยมห่วงก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองผักนาคถ้าชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกดอนวัดต่ำมาอยู่บ้านหนองผักนาคก็แต่งงานกับโยมวาดภรรยาชื่อโยมวาดและโยมส้มนี่ก็เป็นน้องก็ย้ายมาอยู่บ้านหนองไผ่อยู่ตำบลเดียวกันตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกโยมส้มก็แต่งงานกับโยมพึ่งทีนี้ก็โยมห่วงเนี้ยมีบุตรจริงๆก็ไล่คนอยู่ห้าหกคนก็จะกล่าวสักสองสามคนคนแรกก็ชื่อโยมวุฒิคนที่สองชื่อโยมจำไม่ค่อยได้แล้วตายนานแล้วแล้วก็คนที่สามหลวงปู่สังวานก็มีคนที่สี่หลวงพ่อบุญเป็นน้องชายแล้วก็มีน้องๆอีกก็มีโยมส้มนี่ก็มีลูกอีกหลายคนสมัยก็จำไม่ก็ได้ว่าอายุก็เยอะถ้าอยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่าทั้งนั้นจำว่าก็มีโยมเทียบเป็นพี่ลูกโยมส้มนะโยมแม้นเป็นน้องทีนี้ทางก็กล่าวถึงทางหลวงปู่สังวานก่อนทางโยมห่วงก่อนนะโยมห่วงมาอยู่ที่นี่ก็เป็นคนมีฐานะเป็นคนรวยบ้านหลวงปู่สังวานเป็นคนมีเงินก็มีเครื่องใช้ภาพยนตร์นะเป็นคนแรกในอำเภอสามชุกที่มีเครื่องใช้ภาพยนตร์สมัยนั้นนะก็นานแล้วอาตมาก็เกิดไม่ทันสมัยน่าจะมิตรชัยบัญชาก้อนมิตรชัยบัญชาแสดงเป็นนั่ง16มิล6มิลลิเมตรไอ้ที่จอแดงๆเคยไปดูก็อยู่มาหลวงปู่สังวรก็ได้ครบอายุบวชก็ไปบวชแม่ก็พาไปบวชที่วัดบันถึงไปบวชแล้วก็อยู่ที่วัดบันถึงนะแต่ว่าเป็นพระที่ใช้เงินมีคนเอาเงินมาถวายพระมียามาให้สูบท่านก็อยู่แต่ท่านท้องหนังสือไม่ได้ท้องหนังสือไม่ได้ก็พอมีงานศพถึงท่านก็หลบไม่รู้ไปไหนอยู่วัดเขาก็นิมนต์ให้สวดศพสวดไม่ได้ท้องหนังสือไม่ได้อ่านก็ไม่ออกท่านไม่ได้เรียนหนังสือบ้านมีเงินแต่ไม่เรียนหนังสือสมัยก่อนท่านจะเรียนก็ไปเรียนที่วัดท่านไม่เรียนก็ไปบวชอยู่ก็เบื่อต้องหนังสือไม่ได้ท้องได้บ้างนิดหน่อยให้ผ่อนอะไรอย่างนี้ท่านก็เลยอยากจะศึกเพราะว่าจริงๆอ่ะใจจริงท่านบอกท่านไม่อยากศึกนะท่านอยากจะอยู่แต่ว่าอยากศึกเพราะว่าท้องหนังสือไม่ได้อายเขาแล้วก็พอมีงานศพเนี่ยต้องย้ายท่านจะหลบไปอยู่วัดอื่นพองานศพเสร็จท่านก็กลับมาท่านทำอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยศึกซะดีกว่าท่านเลยศึกไปท่านก็ไปมีครอบครัวก็เดี๋ยวเล่าสั้นๆนะจริงๆท่านเล่าให้ฟังก็ยาวท่านก็มีครอบครัวแล้วก็นั้นก็พอมีครอบครัวแต่ไม่มีบุตรท่านก็ทำงานก็เป็นคนแข็งแรง
แล้วก็อยู่มาภรรยาท่านป่วยก็เป็นไข้คนสมัยก่อนจะเป็นไข้เขาไม่อาบน้ำ6 วัน 7 วันจนกว่าไข้จะให้เขาก็ลุงปู่สังวรก็ไปอาบน้ำให้วันที่เขาไข้ให้แล้วก็ไปอาบให้ก็เอาน้ำไปรดศีรษะภรรยาแล้วภรรยานี่คนเนี้ยหัวเนี้ยพอไม่ได้อาบน้ำหลายวันมันมีความร้อนอยู่ในตัวมันก็เลยระเหยขึ้นไปที่จมูกหลวงปู่สังวรท่านก็ได้กลิ่นมันเหม็นแบบเหมือนซากศพท่านก็คิดเลยว่าเบื่อแหละถ้าอย่างนี้เราต้องหาที่อยู่ใหม่อยู่บ้านนี้น่าจะไม่ดีท่านก็เลยมาตอนร่างท่านป่วยก็มีแม่ชีจินตนาไปจากวัดปากน้ำพระที่เจริญเนี่ยไปบอกว่าให้ทำสมาธิแต่ใช้วิธียุบพองยุบพองให้ดูท้องยกพองยุบพองยุบท่านก็ทำผมนั้นงอกเลยนะตอนนั้นท่านอายุประมาณ30 กว่าน่าจะประมาณสัก35-36ผมงอกแล้วก็คนตาฟ้าฟางไปเลยท่านก็คิดว่าถ้าท่านอยู่ท่านคงตายน่าจะตายอยู่เนี่ยเบื่อคือคนเรามีบารมีที่สร้างมานะก็ต้องโดนบันดาลให้ไปจากบ้านให้ได้นะก็ท่านก็คิดว่าท่านจะไปแต่ช่วงนั้นท่านก็ทำสมาธิเกิดเลยนะบางทีท่านบอกท่านไปยืนอยู่ที่กระจกจะไปส่องหน้าตัวเองมีคนเดินผ่านมาข้างล่างท่านมองในกระจกแต่ท่านไม่เห็นเป็นคนเห็นเป็นกระดูกเดินผ่านไปท่านทำสมาธิจนแบบเกิดแล้วท่านเห็นกระดูกเดินผ่านท่านก็ดำรีออกจากบ้านเราต้องออกจากบ้านท่านก็เลยยกภรรยาให้เพื่อนไปบอกเพื่อนว่าจะยกภรรยาให้เพราะภรรยาหลวงปู่สังวรเนี่ยช่วยในหมู่บ้านเป็นนางเอกลิเกเป็นคนช่วยชื่อบางก็ไปยกให้เพื่อนเอาไปฝากเพื่อนเพราะไม่มีบุญก็ไปฝากท่านก็บอกกับพ่อแม่ว่าจะบวชแต่ท่านก็บอกว่าพอดีที่บ้านท่านปล่อยเงินกู้นะพ่อเขาว่าปล่อยเงินกู้ก็ไปบอกกับพ่อว่าจะให้ทำฐานสักก่อนจะบวชให้ทำฐานให้หน่อยให้ไปตามลูกหนี้ให้มาที่นี่มันก็มาเอาโฉนดคืนให้หมดมาเอาใบที่สมัยก่อนมันไม่เป็นโฉนดมันเป็นเขาเรียกใบซอกขอหนึ่งซอกขอหนึ่งอ่ะคืนไปก็คืนให้ลูกหนี้หมดเอาที่ดินให้หมดให้เยอะเลยแต่ท่านก็ไปบวชที่วัดนางบวชเสร็จไปอยู่วัดบันถึงแล้วไปครั้งนี้ท่านไปเจอลุงปู่มหาทองลุงปู่มหาทองเนี่ยท่านจบเรียนจบปริญญา3เป็นพระเรียนมาซ่อนอภิธรรมอยู่ที่วัดบันถึงแล้วพอหลวงปู่สังวรไปอยู่ก็ไปเจอหลวงปู่มหาทองแต่ว่าท่านก็แอบนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิบางนอกกุฏิบางท่านก็ทำความเพียรอยู่คนเดียวแต่ในวัดมีปฏิบัติหลวงปู่สังวรองค์เดียวทีนี้หลวงพ่อมหาทองก็รู้ว่าหลวงปู่สังวรนะไม่รู้หนังสือก็เลยว่าแนะนำว่าพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีอยู่2 อย่างบวชก็ได้บวชแล้วนะเรียนก็ได้ถ้าเรียนไม่ได้ก็ให้ไปทำสมาธิก็คือมีคันธธุระกับวิปัสสนาธุระวิปัสสนาคือไปทำสมาธิวิปัสสนาคันธธุระก็คือเรียนอภิธรรมเรียนพระไตรปิฎกไปไงทีนี้ก็ท่านก็เลยได้ฟังครูมหาทองว่าต้องเข้าประชาเนี่ยถ้าไม่รู้หนังสือก็ไปอยู่ในประชาพระสมัยก่อนไม่รู้หนังสือเยอะแยะไปเป็นพระอรหันต์นะไม่เกี่ยวกับต้องเรียนมาท่านก็เลยจะไปอยู่ในป่าชาก็ไม่มีอะไรในป่าชานะที่ท่านเล่าให้ฟังก็ยกเรือไปลำเรือเขาไม่ใช่เลยล่ะเพราะมันอยู่ติดแม่น้ำในวัดบันทึงติดแม่น้ำท่าจีนก็ท่านก็ยกเรือกันไปลำเอาไปไว้ในป่าชานั่นแหละเขาเรียกเรือสัมปันลำเล็กๆลำเท่าๆพระธรรมาสเนี่ยนะจะเล็กกว่าหน่อยเขาเรียกเรือสัมปันยกไปไว้ท่านก็ไปอยู่ในเรือก็เอา
เอามุ้งไปกลางไว้ในนั้นเพราะท่านเข้าไปหน้าแรงฝนไม่มีก็ไปเอาหลักไปปัก4หลักอยู่ในป่าชาก็กลางมุ้งไว้ที่เรือแต่ท่านก็ออกมาห้าหลวงปู่สังวันมาห้าหลวงปู่มาห้าทองเพราะมาเข้ากรรมฐานจะเข้ากรรมฐานในป่าชา ลุงพ่อมาทองลุงปู่มาทองก็ท่านก็แสดงธรรมให้ฟังท่านแสดงว่าพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาก็จำไม่ก็ได้ประมาณนะคนนี้ภาเวทะสมาทิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปัจฉานาติท่านพูดเรื่องนี้นะถือแสดงให้ทำยกหัวข้อให้ทำให้ฟังสมาทิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูโตปัจฉานาติและท่านก็แปลให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายจงยังจิตให้เป็นสมาธิเถิดจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงท่านก็จำหัวข้อนี้ไว้จำไว้แค่ในใจบาลีท่านไม่ได้จำท่านจำหัวข้อนี้ไว้ว่าหลวงพ่อมาทองแสดงธรรมให้ท่านฟังแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปอยู่ในป่าช้าให้ใช้พุทโธเดิมอยู่ท่านนะยุบพองท่านก็เลยไปใช้พุทโธหลวงพ่อมาทองให้ใช้พุทโธท่านก็ไปใช้พุทโธอยู่ในป่าช้านะไปอยู่วันแรกท่านบอกท่านเดินเข้าไปนั่งมันยังไม่มืดไปใบ้ๆไปนั่งมันก็กลัวแต่ว่ามันอยู่ได้มันกลางวันพอมืดโอ้ท่านบอกทั้งคืนเลยคอแห้งทั้งคืนไม่กล้าไปเยี่ยวเลยนั่งอยู่นั่นนั่งก็เลยทำสมาธิไปไงไม่กล้าลืมตาหลับอยู่นั่นแหละทั้งคืนท่านบอกจิตตื่นทำสมาธิในป่าชาดีจิตมันตื่นมันกลัวพี่มันไม่กล้าหลับทั้งคืนเลยท่านบอกเช้ามาออกไปบิณฑบาตเขาคิดว่าพระบัดบันถึงแต่หลวงปู่สังวรท่านอยู่ในป่าช้าไปบินสบายเขาก็ใส่ข้าวเปล่ามาแต่ท่านไม่ได้ไปใส่ที่วัดบันถึงบินท่านเลยไปที่เขาเรียกบ้านสะพานข้าวมันเลยวัดบันถึงไปทางที่จะไปอำเภอสำชุบท่านไปที่สะพานข้าวไปบินเขาก็ใส่แต่ข้าวเขาคิดว่าพระนี้มาบินเดียวคงไปชั่นรวมกันเพราะพระปกติเขาไปชั่นรวมกันท่านก็มาก็เดินเข้าป่าช้าไปแล้วก็เอาน้ำไปอย่างเดียวข้าวก็ชั่นไม่ได้คอแห้งกันเมื่อคืนไม่ได้นอนท่านก็เลยเอาน้ำใส่เทไปในบาตรเอาข้าวเทใส่ไปชั่นข้าวจานเขาเรียกชั่นข้าวกับน้ำเพราะกับข้าวไม่มีเขาไม่ได้ให้มาไม่มีใครใส่บาตรท่านก็ชั่นไปแต่ท่านก็ทำความเพียรอยู่นั่นแหละกลางวันไม่นอนนอนกลางคืนตื่นมาแล้วก็ไม่นอนอีกคือตื่นแล้วจะนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นแล้วไม่นอนทำความเพียรทั้งคืนทั้งวันจะเลิกทำความเพียรคือนอนให้มันก็ทำไปได้สักนานเหมือนกันหลายเดือนอยู่ไปมันเข้าหน้าฝนเขาก็มาทำกุฏิให้มีโยมมาทำกุฏิเล็กๆให้ช่วงนั้นท่านสูบยาไอ้กระดาษพันยาเนี่ยยาเส้นสูบท่านเล่าบอกว่าท่านก็สูบยาปัญญามันยังไม่เกิดท่านก็สูบไปเรื่อยๆไม่มีใครบอกท่านว่าให้เลิกสูบยาท่านบอกวันหนึ่งท่านก้มไปใต้กุฏิไปบ้วนน้ำลายท่านเห็นบุหรี่ไอ้ซองยาไอ้เนี่ยขี้ยาที่ท่านโยนท่านบอกดูเหมือนปลามันลอยหัวอยู่ที่ใต้ทุ่นกุฏิเห็นก้นยาท่านก็เลย
วันนั้นท่านก็ตัดสินใจว่าเราต้องเลิกยาท่านก็เลิกก็ทำความเพียรไปเรื่อยๆก็มีอยู่มาวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่เริ่มมีสมาธิแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็คืออยู่ระดับประมาณสักอุปจารสมาธิเงี้ยสัก20 นาทีครึ่งชั่วโมงเนี้ยจิตก็จะถอนออกจากสมาธิได้เพราะว่ามันเป็นสมาธิเบื้องต้นท่านก็ทำไปเรื่อยๆอยู่ๆท่านได้ยินเสียงไข่มามีแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวอยู่ในป่าช้านั่นแหละมาเสียงก็มาท่องมนต์คือมาท่องมนต์ที่นั่นในสมาธินะท่านเห็นในสมาธิท่านก็บอกว่าท่ามไปว่าคือท่ามในสมาธิท่ามทางจิตนะท่ามว่าท่องทำไมมาท้องมนต์ทำอะไรบอกก็จะท้องป้องกันไว้ให้สิท่านว่าเทวดามาท้องให้ฟังแต่ท่านก็พอมาอีกลุงขึ้นท่านก็ไปบิณฑบาตปกติไปก็มีได้กับข้าวแล้วทีนี้ล่างเขารู้ว่าพระอยู่ในป่าช้าเริ่มมีคนรู้ก็ได้กับข้าวอ่ะพอมาอยู่วันหนึ่งก็มีคนเอาหนังสือมาใส่หนังสือนั่นน่ะท่านก็อ่านไม่ออกหรอกเขาใส่บาตรมาท่านก็ไปให้ลุงพ่อมหาทองดูลุงพ่อมหาทองก็ไปดูก็ให้ลุงพ่อมหาทองอ่านให้ฟังลุงพ่อมหาทองก็อ่านให้ฟังว่าในหนังสือก็ว่าอิติปิโสพระกวาอะระหังอิติปิโสพระกวาสัมมาอิติปิโสสัพพะกวาพุทโธแต่หัวปกเขียนปกหนังสือเขียนว่าอาการวัตสูตรพออยู่มาไม่กี่วันท่านก็ให้หลวงปู่สังวานท่องท่านก็จำได้ก็เอามาท่องพออยู่ไม่กี่วันน่ะประมาณท่านบอกประมาณสักแหลมคำหรือต้องคำเดือนมันขึ้นประมาณสักยอดไม้ท่านบอกป่าชานี่ยังกับแบบกระทานวันไหวลมพายุมันมาต้นยางใหญ่ๆเนี่ยมันหักลมมันกิ่งเนี่ยหักลงมาท่านรู้เลยอ๋อเทวดาเข้ามาท่องให้ป้องกันไม่ให้ต้นไม้หรืออะไรมันทำลายท่านก็ป้องกันไว้ให้ที่เขาบอกจะป้องกันไว้ให้นะสินั่นแหละขอป้องกันไว้ให้แต่ท่านก็ท่องหนังสือนี่ไว้ท่องแล้วตอนล่างเนี่ยท่านได้สมาธิท่านก็เลยไม่ท่องท่านบอกพอได้สมาธิแล้วก็สมาธิเนี่ยมันไม่ต้องไปท่องเลยไม่ต้องไปกลัวเลยสมาธิได้เลยมันไม่กลัวตายแล้วตายก็ไม่กลัวเป็นอะไรก็ไม่กลัวแล้วที่มันกลัวเพราะมันยังไม่มีสมาธิมันยังไม่รู้ความเป็นจริงท่านเริ่มรู้แล้วว่าพอสมาธิรู้ได้สมาธิปุ๊บความเป็นจริงมันเกิดขึ้นกับท่านทั้งข้างนอกและข้างในท่านเห็นทั้งข้างนอกก็เห็นใครจะมาทั้งในท่านเห็นหมดใครคุยอะไรท่านก็รู้หมดมันมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาในป่าช้าเนี่ยมันจะมีมันน่าจะสมัยนั้นน่าจะเป็นลพบุรีเพราะแท้บ้านก็มีน้องพักหน้ากันมีเจดีย์เก่าอยู่ในป่าช้านั่นแต่มันพังอ่ะมีคนมาขุดเจดีย์ท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเห็นมันมีคนมาขุดเจดีย์มันจริงหรือเปล่าแต่จิตมันสว่างท่านก็เห็นว่ามันคนขุดลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นก็เลยเดินไปดูเดินกลางคืนมันมีคนอยู่3 คนมันขุดพระกันแล้วก็ไปยืนอยู่ปากบ่อนะไอ้คนข้างล่างมาส่งพระให้คนข้างบนพอส่งมาปุ๊บไอ้คนข้างบนเนี่ยมันจะรับพระไอ้คนข้างล่างมองเห็นหลวงปู่สังวานมันคิดว่าพี่มันทิ้งพระมันก็กระโดดขึ้นบ่อมันวิ่งไปเลยไอ้คนข้างบนมันเห็นคนข้างล่างวิ่งก็วิ่งตามไปต่างคนต่างวิ่งไปกันเลยเสร็จในเช้าท่านก็ไปบอกกับเจ้าวาดที่วัดว่าให้มาเอาพระเมื่อคืนมีขโมยมาลักขุดพระนั่นมันตกอยู่นั่นไม่ได้เอาไปแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านไปห้างนะท่านไปพูดยังไงว่ามีคนมาขุดพระท่านก็เริ่มรู้ข้างนอกออกท่านว่าเอ้ยมันจริงท่านก็พูดท่านเวลาหลวงพ่อมหาทองมาสอบอารมณ์ท่านก็พูดให้ฟังว่ามันมีเห็นคนมาขุดพระแต่ท่านไม่บอกว่าท่านไปดูนะหลวงพ่อมหาทองว่าจะไปเชื่อนะสมาธิถ้าเชื่อเนี่ยมันจะวิปลาสคือรู้อะไรก็ให้เฉยไว้รู้เฉย
รู้แล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปยึดติดไงให้ปล่อยวางแต่จริงหลวงปู่ทั้งวันท่านเก่งแล้วแต่ว่าหลวงพ่อมหาทองเขายังไม่รู้ว่าหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยเก่งแล้วทำสมาธิได้แล้วทำฌานได้แล้วแต่ท่านไม่พูดท่านไม่บอกท่านก็เฉยของท่านอยู่องค์เดียวทีนี้ยู่มาวันหนึ่งไปบิณฑบาตไปกับหลวงพ่อมหาทองไปด้วยกันไปบิณฑบาตพอผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่บาตรเศร้าๆนะมาใส่บาตรพอเดินออกจากบ้านนั้นท่านบอกกับหลวงพ่อมหาทองว่าผู้หญิงคนเนี้ยบ๊ายบายนี่มันจะตายนะเดี๋ยวเขาจะเอาศพมาที่วัดบ๊ายบายนี่เนี่ยหลวงพ่อมาทองว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อสมาธิที่เราทำเห็นเนี่ยเป็นนิมิตอย่าไปเชื่อมันนะเชื่อมันวิปลาสได้เราต้องรู้แล้วก็พิจารณาไปอย่าไปจุดติดกับนิมิตท่านก็บอกงี้พอบ่ายเขาก็ห้ามผู้หญิงคนในมากันเขาใส่โลงห้ามมาเอามาทิศลามาที่เนี่ยนิเมที่ลุงปู่สังวานอยู่ในป่าชาเอามาวางแล้วก็มีคนมาขุดมาวันนั้นก็ฟังวันนั้นฟังอยู่ใกล้ๆนะช่วยกันขุดมาวางอีกที่หนึ่งแล้วไปฟังอีกที่หนึ่งแต่หลวงปู่สังวานท่านบอกว่าท่านเห็นผู้หญิงคนนี้มันแบกไม้กวาดมาจากบ้านเดินเข้ามาในป่าชากวาด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 ตรงเนี้ยแล้วก็ท่านก็เห็นว่าโล่งที่มาวางตรงเนี้ยแล้วก็ไปกวาดอีกที่หนึ่งกวาดกวาดกวาดท่านก็ว่ามันจะขุดลุ่มฟังกันอยู่ตรงนี้มันก็จริงถ้ามาเท่งเขาก็วางตรงที่นั่นที่มากวาดเมื่อคืนแล้วอีกทีนึงก็กวาดแล้วก็ฟังช่วยกันขุดลุ่มแล้วก็ฟังจริงไว้นั่นลุงพ่อมาทองเริ่มเชื่อลุงปู่สังวรเอ๊ะลุงปู่สังวรแสดงว่าลุงปู่สังวรเนี่ยต้องมีดีนั่นล่ะที่เห็นเนี่ยมันเรื่องจริงท่านเริ่มเอ๊ะแสดงว่าสมาธินั่นทำแล้วมันเกิดได้จริงแสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยมีจริงนิพพานก็ต้องมีจริงถ้าเรียนมามันก็มีจริงแต่ว่ามันเรียนมันมาทั้งเรียนก็เชื่อว่ามีแต่ท่านไม่คิดว่ามันทำเองเนี่ยจะได้เองได้ท่านเห็นหลวงปู่ทำได้ท่านก็น่าจะจริงท่านก็เลยมาลงมาปฏิบัติกับหลวงปู่สังวรเข้าป่าช้าเลยท่านมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่กุฏิเดียวกันก็มาอยู่ในป่าช้าก็นั่งสมาธิหลวงปู่สังวรเนี่ยหลวงพ่อมาทองคิดอะไรท่านรู้หมดแต่ท่านก็ไม่พูดนั่งสมาธิที่นี้นั่งไปนั่งไปนั่งคู่กันหลวงปู่มาทองหลวงพ่อหลวงปู่สังวรไม่เลิกหลวงปู่มาทองก็ไม่เลิกลูกศิษย์ไม่เลิกอาจารย์ก็ไม่เลิกก็นั่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหลวงปู่สังวรก็อาจารย์ไม่เลิกลูกศิษย์ก็ไม่เลิกคือใครๆเหมือนบารมีเคยสร้างมาร่วมกันเหมือนการเหมือนนั่งแข่งกันเลยแต่จริงๆเขาไม่ได้แข่งกันหลวงปู่สังวรก็อยากให้หลวงปู่มหาทองเนี่ยได้ธรรมะก็เหมือนการเป็นการนั่งแข่งกันแล้วหลวงปู่สังวรก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อมหาทองได้สมาธิหลวงพ่อมหาทองก็ได้สมาธิแล้วมาช่วงล่างเนี่ยท่านเห็นว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่สีเหลืองๆใหญ่ปากใหญ่มันมากินดินในป่าชาเนี่ยกินปึ๊บๆๆๆมันกินต้นไม้ล้มหมดเลยท่านเอ๊ะตัวอะไรไม่รู้จักท่านก็อยู่มาเจ้าวาดเขาก็บอกว่าให้ออกจากป่าชาผมจะลือป่าชาเขาก็เอารถมารถแท็กเตอร์สมัยก่อนเขาเรียกD12ตัวใหญ่D12คันใหญ่เลยแล้วมันก็มาดันประชาท่านเห็นโอ้โหนี่มันไอตัวที่เราเห็นวันนั้นเนี่ยที่เห็นมันมากินดินเนี่ยมันมากินดินประชาลบต้นไม้ลงหมดเลยเขาล้างประชาเลยเจ้าวาดเขาล้างประชาเขาดันป่าทิ้งหมดเลยเขาจะไม่ค่อยชอบหลวงปู่สังวานเขาไม่ชอบคือมันไม่เหมือนเขาหลวงปู่สังวานเป็นพระ
ไม่ใช้เงินไม่สูบยาไม่อะไรเลิกหมดทุกอย่างเลิกหมดเขาก็ไม่ชอบเจ้าวาดก็ไม่ชอบก็เลยดันประชาทิ้งเลยให้ไปอยู่ที่อื่นท่านก็ไปอยู่วัดทุ่งท่านบอกว่าก่อนจะไปเนี่ยพอเข้ามาดันประชาเนี่ยแต่ท่านยังไม่ไปฉันนั่งสมาธิก็เห็นฉันเหาะไปเหาะไปที่บ้านท่านน่ะที่วัดทุ่งอยู่ทุกวันเนี่ยเหาะไปมองลงมาข้างล่างเห็นมีคนนั่งอยู่3 คนนั่งพนมมืออยู่3 คนท่านเองจะมาช่วยคนคิดจะไปช่วยญาติคือคนเราเนี่ย มันโยมเนี่ยถ้าวันนี้จะมาบอกให้3 ตัวจะมาจะไปบอกใครเรียนไปบอกใครบอกญาตินะอยากจะให้ญาติรวยทุกห้วยเหมือนเราใช่ไหมหลวงปู่สังวาลเหมือนกันได้สมาธิท่านเนี่ยในใจอาตมาว่าท่านน่ะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อยู่ในป่าช้าท่านก็พอท่านมาก็กล้าจะมาช่วยญาติท่านก็มาก็พอมาเหาะมาเลยจะช่วยญาติไม่มีญาติเลยญาติไม่มาเลยมีคนอยู่3 คนนั่งพนมมืออยู่ท่านก็ดูเอ๊ะญาติไปไหนหมดท่านก็เหาะกลับไปประชาแต่ไม่รู้ว่ามาทางจิตมาแบบมาทางญาณท่านนั่นแหละอยู่มาไม่กี่วันท่านก็มาแบกกฎสะพายบาทมาบ้านพอมาปักกฎอยู่ที่หน้าท่านเป็นทุ่งนาท่านที่เขาแบ่งให้ท่านเอาไปปักกฎอยู่มีคน3 คนไป5มีโยมซุ่มคนหนึ่งโยมดีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาจำชื่อไม่ได้แต่ใน2 คนเนี่ยบวชอยู่กับหลวงปู่สังวรตอนล่างเนี่ยโยมซุ่มเนี่ยเป็นมรรคทายกอยู่ไปนั่งสมาธิเกิดนะเข้าบวชกับหลวงปู่สังวรเนี่ยจริงหลวงปู่สังวรก็บอกไม่บวชก็ได้มรรคทายกก็ดีอยู่แล้วมันง่ายดีเขาก็ไม่บอกให้ผมจะบวชเลยก็เลยบวชหลวงพ่อดีก็บวชแต่หลวงพ่อซุ่มเนี่ยท่านมรณภาพไปก่อนน่าจะประมาณปีสักหลวงพ่อซุ่มน่าจะประมาณปีสัก30ต้นๆ30น่าประมาณนั้นแล้วหลวงพ่อดีเนี่ยประมาณพ.ศ2539ถ้าจำไม่ผิดอยู่จนอายุ80-90นะมั้งตอนนั้นหลวงพ่อดีหลวงพ่อหลวงปู่สังวรอย่างเอาทำศพเนี่ยผ่าท้องเลยนะเอาไส้ออกหมดเลยหลังก็ไปดูให้ทายกผ่าท้องผ่าเลยเอาไส้ออกหมดเลยเครื่องในออกหมดเลยเอาไปเผาหมดเอาน้ำผึ้งเทใส่ไว้ในท้องนะเอาเข้มเย็บเก็บไว้เก็บหลวงพ่อดีไว้ไม่ฉีดยานะเอาไส้ออกหมดเลยเอาไปไว้พอมาอยู่มาก็มีไปน้องพายหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็ไปน้องพากนักไม่มีคนเข้าวัดก็นึกถึงโน้นเลยน้องพายจริงๆที่น้องพายเนี่ยจะพูดถึงโยมส้มที่ไปได้ครอบครัวอยู่ที่นู้นอ่ะอยู่กับโยมพึ่งเนี่ยก็มีลูกเนี่ยหลายคนก็มีโยมเทียบแล้วก็มีโยมแม้นโยมเทียบนี่ก็คือมาแต่งงานกับพ่ออาตมาเนี่ยแต่ตอนล่างกบวชโยมเทียบนี่มีลูกสาวชื่อโยมแจ่มเป็นน้องคนที่สองโยมคนแรกนี่ชื่อเขาตายไปนานจำชื่อไม่ก็ได้จริงๆจำได้ถ้าอยู่ข้างล่างนะนี่มันอยู่นี่จำไม่ก็ได้มันจิตมันไม่ว่างชื่อละอองคนโตคนส่องชื่อแช่มคนซ้ำเอาคนส่องชื่อแจ่มคนซ้ำชื่อแช่ม
ชื่อแช่มในตอนล่างก็มาบวชเป็นแม่ชีคือแม่อาตมานี่แหละชื่อแช่มแล้วโยมแมนก็มีลูกอีกประมาณ7-8 คน9 คนก็มีโยมจองโยมจันต้องคนนี้ตายแล้วก็มีโยมทรงมีโยมจงโยมทรงโยมอมแล้วก็มาหลวงพ่อสนองแล้วไปน้องชายเครื่องคนโยมโยมเมาะไอ้โยมเนาะสนองหลวงพ่อทองเมาะหรือที่ได้รู้จักกันที่วัดนี่ก็คือหลวงพ่อพงศักดิ์ที่รับไปโมนั่นแหละน้องชายคนเล็กแล้วโยมแม่เนี่ยแต่งงานกับหลวงพ่อเอมในตอนล่างมาบวชเป็นหลวงพ่อเนี่ยก็โยมแหละเดี๋ยวจะห้าว่ามาแต่งงานกับพระ ชื่อโยมเอมเนี่ยนามสกุลโพสุวรรณก็บ้านอยู่ติดกันรั้วติดกันโยมเทพก็โยมแมนเนี่ยบ้านติดกันแต่ที่วัดเนี่ยเขามีศาลาเขาเรียกเอาไว้เรียนอภิธรรมแต่ไม่มีพระเรียนหลวงปู่สังวรก็เลยไปเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องไปโปรดญาติฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่เข้าต้องไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมานั่งสมาธิมาซ่อนสมาธิกัน แม่อาตมาก็มาตั้งแต่ยังเป็นเศร้ามานั่งสมาธิแม่อาตมาได้สมาธิก่อนในนั้นนะได้ก่อนเขาทั้งหมดเลยรู้เห็นหลวงปู่สังวรซ่อนเนี่ยให้รู้ให้เห็นในตอนหน้าเนี่ยแม่ตอนล่างมีลูกตั้งหลายคนห้าหกคนคนที่ห้าเนี่ยทองแก่แม่อาตมามาหลวงปู่สังวรมา ท้องแก่ก็มาห้าหลวงปู่สังวรมากราบแล้วบอกว่าหลวงพ่อลูกจันในท้องเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายหลวงปู่สังวรอยากได้ก็นั่งสมาธิดูสิท่านก็สอนให้เพ่งที่สะดือให้เพ่งไปที่สะดือเพ่งไปเพ่งไปประมาณชั่วโมงเห็นเด็กมันนั่งยองๆท่านบอกแม่จะมาเล่าให้ฟัง มันดูดลกอยู่ดูดไส้ลกหั่นน้าไปข้างล่างเอาล่างมาข้างหน้าเขาบอกเห็นว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ออกจากสมาธิบอกหลวงพ่อผู้ชายหลวงปู่สังวรท่านรู้ได้ไงบอกฉันเห็นในจิ้วมันแต่อยู่มาอีกประมาณปีนั้นเป็นปี2504 503 504ปลายต้นๆ504ปลายมา3 ปี2 คนอาตมาคนที่6ต่อจากพี่ชายเดือน10แม่เล่าให้ฟังว่าก็ออกได้เดือนอาตมาคลอดได้เดือนเดือนกันยาช่วงจะสิ้นเดือนช่วงเขาทำศาสตร์ไทยกันนะ ก็พอได้เดือนหนึ่งลุงปู่สังวรออกวันท่าก็ประมาณตุลาลุงสังวรก็ไปลุงพ่อแล้วก็แม่จะมาก็อุ้มมาจะมาเนี่ยมาก็บอกว่าลุงพ่อฉันให้ลูกคนหนึ่งคือคนโบราณเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยอยากให้ลูกเป็นคนดีนะจะเอาลูกเนี่ยยกให้พระก็ยกให้เลยเอามาวางให้ที่หน้าตักลุงพ่อฉันให้แล้วลุงพ่อก็ตั้งชื่อเอาเอง กนพรมฝ่ายให้ด้วยนะหลวงปู่สังวรก็กนพรมฝ่ายให้ตั้งชื่อให้แล้วก็พากลับบ้านตั้งให้ชื่อบุตรทิแปลว่าอะไรก็ไม่ได้ท่ามาแล้วกนพรมฝ่ายให้ก็ไปซ่อนอยู่ประจำประจำจนได้สมาธิกันหมดก็บวชตาจะมาที่เป็นแฟนข้องโยมเทียบเนี่ย ชื่อลุงปู่มาเนี่ยตอนล่างมาบวชเนี่ยก็บวชลุงพระเอมก็บวชแล้วลุงปู่ชัยก็บวชลุงปู่ชัยก็คือเป็นปู่ลุงเป็นปู่อาจารย์ไพฑูรย์ที่อยู่โรงพิมพ์นะก็บวชก็เริ่มบวชก็มาอยู่กับทุ่งกันก็อยู่มาวันหนึ่งก็นั่งสมาธิลุงปู่สังวรเนี่ยจะทำสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นทุกวันเลย กลางวันเที่ยงเนี่ยก็สวดมนต์นั่งสมาธิวันนั้นไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นตะโกนั่งอยู่ไล่ไล่องค์พระไล่องค์ปู่สังวรพูดว่า
เดี๋ยวมันจะมีคนมาห้านะถ้าเห็นอะไรก็นั่งเฉยๆอย่าไปทำอะไรเขานะท่านบอกอย่างเพราะว่าที่บวชนั้นนักเลงเก่าทั้งนั้นกลัวจะไปตีคนที่ท่านพูดเดี๋ยวจะมีคนมาหลังจากนั่งสมาธิไปแล้วนะท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถ้าเห็นอะไรให้นั่งเฉยๆอย่าไปทำอะไรเขานะก็นั่งไปเรื่อยๆสักพักมีคนมาตายไปแล้วคนเนี้ยเป็นคนจีนอาตมาก็รู้จักชื่อเจกโป้ไม่ต้องบอกนามสกุลเป็นคนจีนบ้านอยู่หน้าวัดมาเดินมาเลยลัดทุ่งมาเจอหลวงปู่สังวานนั่งสมาธิกันอยู่จับหลวงปู่สังวานนั่งแบบทำเหมือนคนตัดผมมุ่นไปรอบๆมุ่นซ้ายมุ่นขวามุ่นซ้ายมุ่นขวาหลวงปู่สังวานนั้นก็นั่งเฉยท่านบอกท่านไม่โกรธเลยจิตท่านไม่เคยโกรธคนนี้เลยท่านรู้สึกสงสารด้วยมีความรู้สึกว่าสงสารเขาแล้วไม่เคยโกรธเขาสักนิดเลยท่านบอกจิตที่ฝึกให้ไม่โกรธเนี่ยฝึกได้ยากท่านบอกน้อยที่จะทำได้ไม่มีใครทำได้ไม่โกรธเนี่ยท่านบอกว่าความโกรธเป็นตัวจังไรความโกรธอยู่บ้านใครที่นั่นจังไรไม่มีมงคลมงคลนะถ้ามีความโกรธอยู่มงคลให้หมดตัวจังไรไปอยู่แทนท่านบอกท่านไม่โกรธเลยนี่พระที่เห็นที่ท่านสร้างไว้ว่าอย่าไปทำอะไรเขานั่นมองลืมตามาดูพอเขาเดินมาแกล้งแกล้งมันเป็นปลวกเหยียบใบไม้มาเห็นจะนั่งมุ่นเขาก็นั่งดูกันเขาไม่ลุกแต่ก็ไม่ทำอะไรคือลูกศิษย์หลวงปู่สังวานท่านเชื่อหลวงปู่สังวานหลวงปู่บอกไม่ให้ทำก็ไม่ทำไม่พูดไม่ไปห้ามไม่อะไรทั้งหมดนั่งดูกันใช่คนนี้ก็พูดมาคำถึงว่าเอ๊ะพระในสงสัยจะบ้าเยอะเนี่ยคนจีนคนเนี้ยแจกโป้เนี่ยพูดพระในสงสัยจะบ้าหลวงปู่สังวานท่านก็พูดแบบอยู่ๆท่านพูดไปเฉยๆท่านบอกท่านไม่ได้คิดอะไรอาตมาไม่ได้บ้าหรอกโยมนี่แหละบ้าโยมคนนี้กลับไปบ้านไม่เข้าบ้านไปอยู่ในคอกหมูบ้าไปเลยไม่น่าเชื่อว่าแค่หลวงปู่พูดคำเดียวว่าอาตมาไม่บ้าหรอกโยมนี่แหละบ้ากลับไปบ้านเลยไม่เข้าบ้านไปอยู่ในคอกหมูไอ้ลูกเข้าก็หาไอ้เตี้ยไปไหนเขามาเดินห้าไปไหนเขาไปดูคอกหมูนอนอยู่กับหมูนะนอนเกลือกขี้หมูอยู่ในคอกอ่ะเขาก็ท่องไส้ไปไหนมาทำไมเป็นบ้าไปได้ไงอยู่เมื่อเช้าอย่างดีๆอยู่เลยแล้วก็อยู่มาต้องปูสังวาท่านมาบินธรรมบาทท่านก็บอกบอกว่าเนี่ยพออยู่เนี่ยเอาดอกไม้ทุบเทียนไปนะอาตมาพังปาดพูดไปเฉยๆเอาไปข้อขมาแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ลูกเศร้าเขาเลยพาไปเอาดอกไม้ทุบเทียนไปข้อขมาหลวงปู่สังวานให้แล้วเดี๋ยวนี้ตายแล้วลูกก็ตายแล้วลูกเศร้าก็ตายไปแล้วลูกเศร้าศรัทธาหลวงปู่สังวานไปช่วยทุกอย่างหลวงปู่สังวานจะตั้งโรงทานให้ไปช่วยทำศรัทธามากเลยอยู่ๆทำให้คนบ้าได้ทำให้ห้ายได้ศรัทธาเลิกเลี้ยงมูหลวงปู่สังวานเนี่ยถ้าใครเลี้ยงมูนะถ้าท่านโปรดใครนะก็ถือว่าบุญเป็นบุญของคนนั้นหลวงปู่สังวานท่านแบบถ้าไม่คิดว่าท่านเป็นเหมือนแบบจิตท่านเนี่ยท่านรู้นะถ้าทางพุทธเจ้าเองก็มีเขาเรียกปรจิตตวิชาญาณรู้อาราจิตคนนี่ท่านก็รู้อาราจิตคนนะรู้อัธยาศัยของคนว่าในมรรคผลนี่ก็รู้เป็นอายะอายานะ คืออัธยาศัยไมตรีของคนท่านก็รู้ก็เลยศรัทธาก็เลยไปช่วยทุกอย่างคนนี้ไปช่วยจนตายไปแล้วทุกวันนี้โยมคนนี้แกงเก่งแกงผู้ทั้งวันทำโรงทานแกงเก่งทีนี้เวลาจะหมดแล้วยังไม่ได้เทศเลย
ที่เรื่องนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องหลวงปู่สังวรแล้วกันอาจจะเทศไม่ได้นะเวลามันจะหมดแหละเพลินไปหน่อยพูดซ้ำไปหน่อยเดี๋ยวเล่าคร่าวๆไปแล้วกันถ้าอยากฟังเต็มๆก็วันล่างทำให้เรารู้เนี่ยหลวงปู่สังวรเนี่ยโอ้ไม่ใช่พระธรรมดาคิดอะไรรู้หมดเมื่อปีพศ2500ประมาณสัก30กว่าๆมาไม่สบายไปห้าหลวงปู่สังวรบอกสมัยก็นั่งคนเยอะคนเยอะกว่านี้พอเอาอาหารไปถวายเสร็จเราก็กลับจะกลับคนอื่นเขายังไม่กลับอาตมาจะกลับหลวงปู่สังวรบอกถามว่ามาจากไหนบอกผมมาจากหนองไผ่ผมลูกแม่ชีแช่มไงผมก็จำได้ไหมไม่รู้นานแล้วเขาพูดอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าทำอะไรอยู่บ้านทำอะไรอาทิตย์บอกครับเราซื้อพิมพ์อัดอิดบล็อกมาเนี่ยปีกว่านะมาคอยเนี่ยมาคอยปีกว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นสนิมแล้วนี่ซื้อมาคอยอาตมานะคือทุกอย่างอนาคตหลวงปู่สังวรท่านจะเห็นล่วงหน้าหมดว่าจะต้องทำยังไงใครจะมาทำซื้อมาวางไว้เฉยๆแต่มาคอยอาตมาก็เลยท้าว่าอาตมาว่าอัดอิดให้หน่อยสิก็เลยช่วยทำโครงสร้างอะไรก็ช่วยก็เลยอัดอิฐให้ท่านนะก็มีวันหนึ่งก็ทำอีกที่บ้านทำอะไรอัดอิฐครับไม่ใช่ที่บ้านนะทำอะไรเลี้ยงลูกครับนี่จะไม่ใช่ลูกล้านหรอกไม่บอกนะมันพูดเลยเลิกละถ้าคนอื่นเราจะไม่พูดเลยกลับไปนี้เลิกเลยแสดงว่าท่านเห็นท่านเห็นที่บ้านทำอะไรยังเห็นอีกเนี่ยเห็นว่าเราเลี้ยงมูกลับไปนี้เลิกเลยทำไมลูกเล่าเราไม่บอกตายแล้วเป็นเปรตอย่างเดียวอยู่ในนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์เขาหรอกเลิกเลยแต่ได้ขึ้นสวรรค์ของเขาเขาตัดสินใจเลิกไปก็เลิกเลยเขาบอกว่าให้ใครไปก็ได้ไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วไปให้แก้เข้าไปมั่งค่ายมั่งขาดทุนไป40,000-50,000บาทยอมขาดทุนเลยอยู่มาสักไม่นานไปเลี้ยงวัวเขาก็ลืมไปหลวงปู่มาให้เลี้ยงมูเขาไปเลี้ยงวัวลืมคืออยู่ทางโลกก็เลี้ยงวัวหลวงปู่สังวรไป5ที่บ้านเลยนะไปช่าม5คำนึงไปไหนบอกว่าไปเลี้ยงวัวไปตามมาสิเราก็มาหลวงปู่สังวรพอกราบเสร็จท่านพูดเนี่ยเราให้พระมาตามครับคำหนึ่งอาทิตย์กว่าไม่มีใครมาตามเลยเราต้องมาเองเนี่ยป้าก็พูดกับเราแต่ตามองข้องอ้วนนะเราคิดเองไอ้นี่ให้เลิกเลี้ยงมูดันมาเลี้ยงงัวเราคิดเองนะตัดสินใจเราต้องเลิกหลวงปู่สังวรบอกกลับเลยนะพรุ่งนี้ไปนะพอลุกขึ้นไปท่านไม่พูดแล้วนอกจากเล่าอะไรต่ออะไรให้เราฟังเรื่องที่ว่าจะมีธุระอะไรไม่มีคุยอย่างอื่นเนี่ยท่านรู้หมดว่าเราทำอะไรท่านช่วยเป็นครั้งสุดท้ายเราตั้งแต่นั้นเราไม่คิดทำบาปอีกเลยแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่สังวรช่วยเราอยู่มาวันหนึ่งบัวสังวรหนึ่งไปหาซื้อมาสักตัวนี่หลวงพ่อจะทำอะไรจะมาจับขโมยเราเนี่ยม้าเนี่ยมันจะจับขโมยคนยังจับไม่ได้เอาม้ามาจับเคยเห็นท่านในนั่งที่ในญี่ปุ่นเอาม้ามาจับขโมยเอาตัวใหญ่ๆไปหาซื้อได้มาเข้าค่ายตัวเดียวเอา6,000ถ้าเอาหมด3 ตัวแม่ลูกเอา20,000มาบอกหลวงพ่อเราก็ไม่รู้ว่าท่านชอบตัวไหนก็เลยซื้อหมดเลย20,000มาท่ามาผมก็ตัวเดียว6,000สามตัวเอา20,000เอาไว้เอามาหมดเลยเอามาท่านก็เลือกตัวหนึ่งท่านชื่อให้ตั้งชื่อให้ไอ้บอสไอ้บอส
ตาดำข้างมันดำข้าวข้าวแล้วก็ให้พระฝึกเลี้ยงอยู่มาสักเกือบปีขโมยมาฝึกให้กัดแค้นฝึกให้เอาจีวรพันแค้นฝึกขโมยมากลางวันเลยนะมารับหินเจียที่อู่ให้คนที่เฝ้าอู่ตะโกน ขโมยคนเนี้ยรู้จักกันกาตมาเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่อายุเขามากกว่ามากกว่าประมาณสักสิบปีสิบสองปีขโมยก็วิ่งพาก็ปล่อยมากเลยมันพอเห็นคนวิ่งมันวิ่งเลยมากคนนี่ไม่ทันนะคนจะทึ่งกำแพงถ้าทึ่งกำแพงก็โดดข้ามกำแพงได้มันไปกัดแค้นอยู่เลยองค์ครูสังวรว่าไปบอกกันว่าจับได้แล้ว เอาไปเอาไปส่งโรงพักเลยไหมบอกไม่ต้องไปเอามาให้เราดูหน้าเลยสิเอามาดูท่านมองหน้าท่านพูดว่าปล่อยไปเถอะอีกไม่กี่วันมันจะกลับบ้านเก่าหมดแล้วอยู่มาประมาณหกเจ็ดวันเขาไปยิงในมุ้งเลยนะคนเนี้ยชื่อจำลองแต่นามสกุลไม่ต้องบอกนามสกุลมันคนนามสกุลนี้มันเยอะตายเนี่ย ดูเรื่องผู้ทั้งหลานท่านรู้ขนาดเนี้ยอยู่ใหม่วันไม่นานเท่าไหร่พอจะมาพาขับรถบางนอกก็พาเข้ามาในวัดเดินมาจะขึ้นเรืออยู่แล้วท่านพูดอยู่ข้างล่างเราเดินขึ้นหน้าตอนนั้นท่านยังเดินได้อยู่ท่านเรียกมาว่าคำนึงเนี่ยต่อไปน้ำมันท่วมกาบเรือนี่นะเฮ้ยน้ำอะไรจะท่วมกาบเรือนสูงถึงสามสี่เมตร ยังงี้มันต้องเคลื่อนพังอ่ะเราคิดยังไงพอเราคิดจบปุ๊บท่านพูดเลยพูดย้อนเรามาเลยเรือลำนี้ต่อไปมันลอยเนี่ยทะเลนะคนน้องบักนักนี่เรือลำนี้เราทำไว้ช่วยคนน้องบักนักนะถ้าไม่มาขึ้นเรือนี่ตายหมดนะคนน้องบักนักเนี่ยวันล่างกินข้าวเรือไปตากแดดไว้เรามาใส่ปิ๊บมาไว้ที่ล่างเรือนี้เดี๋ยวพอน้ำท่วมมาอยู่เรือนี้ที่อื่นนะอยู่ไม่ได้หรอกตายหมดถ้าขายไม่มาที่ตายหมดเรือนี้จะจุคนเป็นพันท่านพูด ท่านก็พูดต่อไปเนี่ยโลกเนี่ยคนเนี่ยมันจะอะไรมากไปหมดยากมากโลภมากฆ่ากันมากฆ่าคนมากฆ่าสัตว์มากมันมากคนมันจะไม่มีเมตตาเลยมันจะผิดสิ้นผิดธรรมคนจะผิดสิ้นผิดธรรมจะฆ่าลูกพ่อแม่ก็ฆ่าลูกมากลูกก็ฆ่าพ่อแม่มากมันจะมากขึ้นทุกวันเนี่ย เราก็มามองดูคนมันฆ่าทำแทงกันเยอะปีงเป็นแสนๆมั่งในกรุงเทพเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วจับได้ก็ทีเราเป็นพันก็จริงอย่างที่ท่านบอกนะเวลาจะหมดแหละทีนี้ก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวก็รวบรัดไปเลยนะพออยู่ไปนานๆเนี่ยคนเนี่ยมันไม่มีสิ้นมีธรรมนะโลกมันเสื่อมคือโลกนี่มันเจริญใจคนมันเสื่อม พอใจคนมันเสื่อมมากๆเนี่ยภัยทุกอย่างมันจะมาหมดเลยฝนแรงจะแรงมากๆตกจะตกมากๆที่ลุ่มน้ําจะท่วมไม่ท่วมแล้วทุกวันนี้มันน้ําท่วมในอนาคตน้ําไม่ท่วมที่ลุ่มท่วมที่ดอนหมดฝนตกท่วมท่วมที่ดอนไม่ท่วมลุ่มต่อไปกรุงเทพน้ําไม่ท่วมนะมันจะไปท่วมอยู่ตามภูเขาใครอยู่ภูเขาให้ระวังน้ําท่วม ปู่ทั้งวันท่านบอกนำจะท่วมภูเขาใครไปอยู่ภูเขาอ่ะนำจะท่วมเห็นท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดสงครามพระพระจะทะเลาะกันสงครามพระนี่มันยิ่งใหญ่นะท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่ามันเป็นสงครามน้ำลายพระนี่มันจะด่ากันคนนึกไอ้พระจะไปด่ากันที่ไหนมาดูทุกวันเนี่ยดูทุกวันเนี่ย โอ้สื่อมันมีด่ากันในสื่อดูแล้วว่าทีวีวิทยุสบายพาด่ากันวันที่เกิดสงครามพระแผ่นดินนี่จะร้อนเป็นไฟท่านบอกเมืองไทยเนี่ยทุกย่อมย้าจะเดือดร้อนหมดคนจะแบ่งข้างฆ่ากันท่านบอกทำท้องถนนจะมีแต่ทหารไอ้นี่เราก็ไม่ต้องไปเชื่อนะเจรนาว ตกอกตกใจอันนั้นเป็นความเชื่อของอาตมา
ก็เลยพูดให้ฟังเพราะหลวงปู่ท่านพูดให้ฟังเพราะหลายอย่างที่ฟังมาที่เห็นมามันตรงก็เลยพูดให้ฟังส่งข่าวพระเนี่ยสนุกพระมันด่ากันแต่คนจะเดือดร้อนทุกหมู่บ้านทุกย่อมยาเลยจะเดือดร้อนหมดคนจะไล่ฆ่ากันอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยให้เข้าโบสถ์แล้วจะรอดถ้าออกวังน้องก็ฆ่าตายนะพระก็โดนฆ่าถ้าออกไปแสดงว่าพระก็ต่อไปสแบ่งค้างไงมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ท่านก็บอกว่าพอจากส่งข่าวพระไปเนี่ยไม่นานพอสงบส่งข่าวพระเริ่มสงบฝนมันจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนคล้ายๆเหมือนว่ามันมาล้างกรุงเทพให้สะอาดหรือยังไงสักอย่างตกเจ็ดวันเจ็ดคืนทางส่งข่าวจบแล้วก็ฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืน ท่านบอกให้นี่นี่ไปเลยนะฝนตกสามวันสี่วันให้นี่ไงถ้าวันที่เจ็ดถ้าจะนี่ต้องให้เตรียมรถไว้ก่อนเข้ามาเนี่ยให้เติมน้ำมันให้เต็มยามารถเปล่าทึ่งวันนั้นแล้วไม่มีอะไรไฟมันจะดับเจ็ดวันเจ็ดคืนพร้อมด้วยฝนตกมืดไปหมดมองหน่อยก็มืดไม่มีแสงสว่างเลยท่านบอกให้นี่ไปให้นี่ไปเข้าใหญ่ถ้าอยู่เนี่ยไม่รอด คืนที่เจ็ดน้ำมันจะมาท่วมที่ชลบุรีถ้าได้ข่าวน้ำท่วมชลบุรีให้นี่เลยแต่ก็คงไม่ได้ข่าวเพราะทุกอย่างไฟดับหมดอะไรนี่มันใช้ไม่ได้เลยออนไลน์คงไม่ได้ข่าวดับหมดน้ำมันจะมาตึกสี่ชั้นถ้าใครอยู่สี่ชั้นตายหมดอยู่ชั้นที่ห้าก็โอกาสจะรอดถ้าไม่พังลงมาซะก่อนคิดว่าก็รอด ท่านบอกว่าตึกที่เห็นสูงๆอยู่น่ะอย่าคิดว่าน้ําไม่ท่วมนะมันสูงนะมันมานอนให้น้ําท่วมท่านบอกแสดงว่าแผ่นดินจะไหวนะแต่ก่อนที่จะเกิดอันเนี้ยมันจะเกิดน้ําท่วมภาคใต้ก่อนภาคใต้เนี่ยน้ําจะท่วมเยอะน้ําจะเยอะน้ําทะเลมันจะมาดูดคน ไปให้ปลากินเคยเห็นไหมเคยเห็นน้ำทะเลดูดคนให้ปลากินไหมเห็นที่ไหนแถวพังงาเห็นไหมพังงากระบี่ภูเก็ตมันดูดไปให้ปลากินเขาถ่ายรูปมาแล้วเห็นดำหมดเลยนึกถึงหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรสิ้นเมื่อวันที่สองสิงห์วันที่สองมิถุนาปี5 4 4 4 7ส่งมิถุนา4 7วันนั้นเป็นวันพระวันวิสาขบูชาเดือนธันวาน้ำท่วมเลยสังฆทานนี้ก็ไปกันไปช่วยหุ้งข้าวให้กินน้ำท่วมภาคใต้คนตายแต่ท่านบอกไม่เท่ากรุงเทพเคยเห็นกระเบือปลาในสระไหมท่านบอกเคยเห็นไหมเคยเห็นกระเบือปลาในสระไหม ปลาที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็เอายาเบื่อไปเทตายทั้งสระโลกมันติดกันไปหมดเลยศพมาตายเป็นครึ่งครึ่งคนประชากรนั้นจะเลือกครึ่งครึ่งจะอยู่ในตายเป็นครึ่งครึ่งน้ำมาท่วมคนรวยจะจนในลุ่งขึ้นจนเลยจะเดินแก้ผ้าจะต้องเดินแก้ผ้าคนรวย เงินไม่มีไอ้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยระบบน้ำไฟฟ้าท่วมเสร็จอินเทอร์เน็ตล่มไม่เลื่อน้ำสี่เม็ดจะเลื่ออะไรแต่ไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวเขาจะมาจับเอาห้าว่าเราปลูกกระดมไม่ใช่นี่เล่าให้ฟังเห็นว่าเป็นญาติกันเรามาอยู่นี่เป็นญาติกันเล่าให้ฟังมันยังไม่ถึงเราจะได้เตรียมตัว ถ้าถึงทะเลาะกันเนี่ยเตรียมเถอะมีอะไรค่ายได้ค่ายให้ใครให้ไปจะไม่มีคนที่อยู่นี่ จะไม่รอดรอดก็น้อยท่านบอกรอดน้อยไอ้ที่รอดมาก็จะโดนไอ้พวกสัตว์มีพิษสัตว์อะไรกัดตายมันมาพระส้มท่านบอกว่าเทวดาไม่ยอมสิ่งหลายๆที่มนุษย์ทำในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ยอมท่านบอกว่า
คนมันเบียดเบียนโพธิสัตว์เทวดาเขาไม่ยอมเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่มีจะบนสวรรค์นะเทวดาในโลกก็มีไหมในโลกมีเทวดาไหมมีเช้าเท้าเจ้าสุโรกบาลทั้งสี่นี่คือเทวดาเนี่ยสิ่งนี้สี่คนนี้เนี่ยเขาจะมาทำให้ตายทำให้คนตายเทวดาข้างบนจะไม่ทำให้คนตายเพราะเขาไม่มีหน้าที่ทำให้คนตายมีแต่เขาช่วยคนช่วยคนดีเทวดาจะช่วยคนดีนะแต่บ้านใดมีสิ่งมีธรรมกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่นั่นเป็นมงคลเทวดาจะอยู่เทวดามีอยู่ทั่วสลานี้ก็มีโบสถ์ก็มีในวัดนี่ก็มีต้นไม้ก็มีต้นไม้ก็เรียกลูกก็เทวดาไม่ได้เทศจบก่อนที่ขึ้นหัวคอไว้เมื่อกี้ไม่ได้เทศเอาไว้วันหน้าเนาะ พูดสักหน่อยก็ได้นิดหนึ่งก็ลุงพ่อท่านน้องเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันที่จะมาขึ้นหัวคอไว้เมื่อกี้ว่าวยธรรมาสร้างฆ่าลาอวมาเทนะสัมปาเทสาติหรือว่าขึ้นตั้งแต่ต้นหันทธานิพิกเวอามันตยามิโววยธรรมาสร้างฆ่าลาอวมาเทนะสัมปาเทถาติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสร้างฆ่าทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทก็มีสองอย่างประมาทในโลกประมาทในธรรมพระนี่ก็ห้ามประมาทแต่ห้ามประมาทในธรรมเพราะในโลกพระไม่ประมาทอยู่แล้วไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วกลางคืนก็ไม่ได้เที่ยวคนที่ไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันประมาทเลยคนไม่รักตัวพระนี่ก็ไม่เที่ยวอยู่แล้วก็ไม่ให้เที่ยวพุทธเจ้าบัญญัติมาให้เที่ยวไปไหนให้อยู่วัดก็จะไม่ประมาทก็พระก็ต้องไม่ประมาทในธรรมในธรรมก็คือพระเนี่ยมีหน้าที่พระที่ไม่ประมาทก็ต้องเจริญวิปัสสนาพิจารณาขั้น5อินทรีย์6นี่คือพระที่ไม่ประมาทขั้น5ต้องเจริญคือดูขันธ์5ไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกทุกข์เฉยคือเวทนาสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาสัญญาคือความจำที่จำมันจำอดีตมาวัดก็ยังมาพูดถึงเรื่องที่บ้านนี่ก็เรียกสัญญาอุ้ยลูกสะใภ้กูมันอย่างนั้นไอ้ลูกเคยกูมันอย่างนี้มันไปติดยาเนี่ยเขาเรียกสัญญาจำมาพูดที่วัดทีนี้ก็สร้างขานคือการปรุงแต่งสร้างขานมีสองสร้างขานมีสองอย่างกายก็เป็นสร้างขานจิตก็เป็นสร้างขานกายเนี่ยเป็นสร้างขานเขาเรียกกายสร้างขานจิตเป็นสร้างขานคือจิตตสร้างขานคือการปรุงแต่งเนี่ยที่มันนั่งอยู่เนี่ยสร้างขานปรุงแต่งไงมาไปวัดกันไปทื่อสิ้นแปดเนี่ยสร้างขานมันบอกเราไปวัดไปทื่อสิ้นกันเนี่ยวันนี้ก็มีพระเทศด้วยวันเศร้าเนี่ยสร้างขานบอกให้มาเนี่ยสร้างขานเป็นบุญคนเราจะตายเนี่ยสร้างขานจะปรุงแต่งชั่วขณะจิตคนจะตายเนี่ยอาตมาเห็นมาไล่คนแล้วแม่อาตมาเนี่ยมานั่งดูเลยเขาฉาดเก่งยอมรับเลยแม่อาตมาเนี่ยเก่งมากเลยแต่อาตมาสร้างอาตมาไว้ยั่งหนึ่งบอกอาตมาไว้ก่อนตายอาตมาเข้าไปถามมีคนมาพูดเทวดาว่าแม่แกสร้างคืนก็ตายแล้วพูดอยู่บนหัวนอนเราเอ้ยใครมาพูดประมาณทีหนึ่งพอเปิดธรรมะทั้งวันทั้งคืนเทวดาไปอยู่นั่นเปิดมา6 เดือนเปิดให้แม่นั่งสมาธิคือนอนเขานั่งไม่ได้เขานอนนอนทำจนก้นเน่านะแต่ได้ฌานนะกลับมาเดิมเป็นเศร้าเขาก็ได้ฌานมาอาจารย์ก็กลับมาพอมาก็บอกมาว่าพอเขาบอกว่าจะตายแล้วก็เลยไปถามว่าแม่อีก3 วันเนี่ยเขาบอกว่าแม่จะตายแล้วเมื่อมีคนมาบอกเมื่อคืนแม่กลัวไหมไม่กลัวหรอกพอครบ3 วันก็ตายเลยวันจะตายก็ไม่ดูไม่น่าตาย
ป้อนข้าวก็ยังดีเกิดสำลอกออกมาแค่นั้นไปเลยเราก็นั่งดูไปข้าวชานโอคนข้าวชานก็เหมือนยางรถที่เราปล่อยลมหมดไปหมดไปแล้วก็มาเห็นหลวงพ่อสันองค์หนึ่งที่ข้าวชานชานเนี่ยมันช่วยได้พระที่ไม่มีชานเนี่ยจะลำบากซึ่งมีบุญถ้าไม่นึกถึงบุญนะจิตขณะไปนึกถึงบาปเนี่ยไปเลยนะเมื่อเราจะมาเนี่ยก็นึกมาถ้านึกไปบ้านก็ไปเคยเห็นคนที่เขาตายมาปรากฏที่บ้านรถชนตายมีคือจิตมันรวมจิตมันปรุงแต่งมาที่บ้านเนี่ยเคยมีเพื่อนจะมาก็มีลูกก็เห็นบอกเมื่อกี้พ่ออยู่เนี่ยพ่อแม่ทุกรถชนตายแล้วสองคนเลยมันยังบอกเมื่อกี้ก็มาอยู่บ้านเนี่ยแดงก็ปรุงแต่งมาที่บ้านก็มาแต่มันก็เข้าบ้านไม่ได้คนละบ้านก็มีเทวดามีพี่เข้าไม่ได้บ้านเราก็จริงอ่ะตายแล้วไม่ให้เข้านะไม่ใช่คนที่บ้านให้เข้าอย่างเดียวเทวดาก็ไม่ให้เข้าอีกคนเราเนี่ยบ้านมันก็ไม่ใช่เข้าไม่ได้ง่ายๆนะก็บอกว่าแม่ถือสิ้นทำกรรมฐานมาตอนท้องไอ้นู่เนี่ยแม่ถึงได้ลูกดีลูกดีก็คือกตัญญูดูแลเขาจนตายถ้าร่างจากแม่ตายไปแล้วเนี่ยไอ้หนูจะรวยนะแล้วไงเราก็ยิ้มจะรวยไงอยู่มาอยู่มามาท้าหลวงพ่อหลวงพ่อแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าผมจะรวยเขาก็ยิ้มหลวงพ่อว่าผมจะรวยมาเขาก็ยิ้มเขาไม่พูดอะไรทีนี้สร้างข้านปรุงแต่งเนี่ยเราต้องเวลาคนเราเนี่ยเวลามันจะตายมันจะปรุงแต่งเพราะอะไรเนี่ยประมาณนั่งอยู่เนี่ยหม้อบอกว่าคุณรู้ที่ชัยหม้อเสียใจด้วยนะคุณรู้ที่ชัยอยู่อีกได้ไม่นานหรอกกลับไปอยู่บ้านเถอะกินข้าวมากๆนะถ้ากินข้าวไม่ได้นะจะตายถ้ากินข้าวได้อยู่ได้สักพักคนเราได้ยินอย่างเงี้ยมันเห็นลงศพเลยเราจะตายแล้วเนี่ยจิตมันคิดเลยเราจะตายนะอีจิตมันก็บอกว่าก็ตายก็ตายอายุเยอะแล้วอยู่มาตั้งนานนะความดีก็ทำมาเยอะทีนี้จิตมันจะวกวนเลยมันจะจับจุดเลยแต่จิตเรามันทำบุญไว้เยอะเราก็จับจุดไปทางบุญจิตเรามาที่นี่เลยวิทยุคนมีความมีธรรมะมีอะไรเพราะเราวิทยุบุญด้วยเนี่ยช่วยเราไว้ทุกวันนี้ยังทำปีติให้เกิดลุงพ่อบอกคำหนึ่งทำปีติให้เกิดถ้าไม่เกิดตายนะลุงพ่อไม่บอกว่าตายใครเห็นบอกตายหมดอาการมันตายอยู่แล้วเราเองหรือว่าตายถ้าปีติไม่เกิดตายเราก็ทำปีติให้เกิดปีติเกิดดีวันดีคืนจะคนจะตาย15วันให้เลยแต่ให้อย่างไม่สนิทกว่าจะให้ขาดก็ต้องซ้ำเดือนเอาแล้วมันเลยเวลามันแล้วมันก็มีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ในมันยังไม่จบท่านห้านะมีวิญญาณแต่วิญญาณนี่มันเป็นธาตุรู้มันรู้อย่างเดียวมันอยู่ในเราเนี่ยมันรู้อย่างเดียวอินทรีย์หกเนี่ยก็คืออายตนะทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาเห็นมันก็รู้วิญญาณมันจะตัวรับรู้จิตตัวปรุงแต่งชอบไม่ชอบมันก็ปรุงแต่งมาถ้าพอขันหาดับปุ๊บแต่จิตไม่ดับนะดับแต่กายนะวิญญาณก็ไปด้วยไอ้ตัวรู้มันก็ไปด้วยแต่จิตไม่ไปจิตก็ไปที่อื่นชอบที่ไหนไปที่นั่นก็เรียกไปที่ชอบที่ชอบนะพ่อมึงเอ้ยไปที่ชอบที่ชอบนะเมียร่างพ่อตายแล้วไปเผาไม่ต้องห้องล่าหรอกนะนี่เขาชอบไหนเขาไปนั่นนี่ก็เรียกไปที่ชอบเอาละเลยเวลาเดี๋ยวพระบนโยมก็จะบนจริงๆมันยังไม่จบมันคุยกันเป็นคืนเอาละก็เห็นสมควรกับเวลาว่าเวลาก็เกินแล้ว
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญนี้ขอให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นปัจจัยตามทรงคุ้มครองญาติโยมศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านแหละอยู่ที่นี่ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความเจริญในมรรคผลสี่ผลนิพพานหนึ่งจงเจริญสาธุ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 อนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์บุตรชัยมัทโวหรือหลวงพ่อคำนึงแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธไว้ผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีกนกรัตน์จรูญพันธ์ค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์ผู้เอี่ยมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุกาละยะธิธรรมนะคะขอโอกาส หลวงพ่อคำหนึ่งนะถวายสิ่งของนะคะค่ะการอนุโมทนาด้วยค่ะเนี่ยกรรมบีบให้บวชอาตมาเนี่ยมันถึงเวลาให้บวชสายแล้วค่ะหลวงพ่อต้องบอกว่าหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรคะได้โรคจะตายไล่รอบไม่ตายค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะฟังรู้ไหมเนี่ย ฟังภาษาสุพรรณรู้ไหมธรรมะของครูบาอาจารย์เลยอาตมาเองก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ทำสมาธิทุกวันรับพรนะไม่ต้องแปลนะแปลมันจะยาวเนี่ยจะนานใหญ่ยะถาวเรวหาปุราปริตุเรียนศีรษะคลังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจันตุสเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุตตาปจายิโนจัตตารโธธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลัง สาธุสาธุอนุโมทามีค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อคำหนึ่งนะคะบางท่านไม่ทราบว่าพระอาจารย์บุตรชัยนี่ใครนะคะคือหลวงพ่อคำหนึ่งนะคะค่ะถ้ามีโอกาสนะคะต้องให้ญาติธรรมร้องขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะคะจะได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะ ท่านที่ถือบัตรสีเหลืองค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะการในโอกาสนี้ก็ทางทีมธรรมยาตรานะคะที่จะพร้อมเพรียงกันนะคะก็ตี 4นี้ต้องรวมพลนะคะเพื่อที่จะจัดริ้วขบวนแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนจะเมตตานะคะนำพวกเราในการสวดมนต์และออกเดินเท้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วนะคะขอให้ทุกท่านกลับพานะคะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบ ค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะสำหรับทาง SPV TV 999นั้นจะถ่ายทอดภาพบรรยากาศนะคะสดจากพิธีการสำคัญในช่วงเช้าพรุ่งนี้ค่ะก็ท่านที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาก็ได้เปิดโทรทัศน์เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะธรรมยาตราคณะพระภิกษุอุบาสกบาสิกาค่ะในวันพรุ่งนี้เช้ามืดเลยค่ะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะข่าวต่อไปขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและที่อยู่ณวัดสังฆทานแห่งนี้ค่ะร่วมอนุโมทนานะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะค่ะสำหรับที่ศาลาธรรมสังเวชนั้นมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลคุณพ่อเผยบุญประสมนะคะซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่เคยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยค่ะพิมพ์ส่งแจ้งว่านะคะจะมีการสวดอภิธรรม3คืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่2แล้วค่ะก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและอุบาสกบาสิการ่วมงานณศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานแห่งนี้ค่ะต่อไปท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังภูมินาที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดี
บุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาก่อทักษิณานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมนุปปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเรากุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเชิญกราบรับพระพรอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ